และน้องป๊อปพากันมาตลาดหัวปลีที่ตั้งอยู่ในชุมชนผู้แคร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีกันค่ะเขาว่ากันว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดสร้างสุขมีความเข้มแข็งที่ชุมชนช่วยกันสร้างมีอาหารและขนมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เราจึงชวนกันมาตามหาอาหารจานเด็ดที่เราจะชวนน้องๆมาสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะป๊อปดูสิคะร่มรื่นมากอุ๊ยสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างค่ะมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักมากค่ะน้องๆน้องๆเป็นไกด์ประจำตลาดเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นไงครับน้องป๊อปโอ้น่ารักเนาะน่ารักมากครับอุ๊ยแบบนี้นี่ก็พาพี่ปั้นกับน้องป๊อปเที่ยวได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ๊ยพ่อแม่ของพวกเราก็อยู่ในตลาดนี้แหละค่ะโอ้ค่ะแล้วแบบนี้ที่น้องๆถืออยู่เป็นกระเป๋าผ้าแล้วข้างในก็มีเป็นตะกร้าด้วยที่ตลาดหัวปีนี้ลดใช้ถุงพลาสติกแล้วค่ะเปลี่ยนมาใช้ตะกร้าแทนค่ะคนไหนที่ลืมเอาถุงผ้ามาก็จะแจกตะกร้าใช้ฟรีค่ะสุดยอดมากค่ะช่วยกันรณรงค์นะคะรักโลกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าสนใจแบบนี้งั้นพาพวกเราไปเดินดูข้างในเลยดีไหมคะดีค่ะไปงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปค่ะนำไปเลยค่ะน้องๆก่อนอื่นเราต้องเลือกตะกร้าก่อนนะคะโอ้โหใส่หัวอันนี้ก็ใส่หัวโอ้ยเป็นไรดีกว่าอุ้ยนี่น้องเขาเลือกใบใหญ่ให้น้องป๊อปเลยนะคะผมว่าแค่นี้น่าจะใส่ของกินผมไม่พอหรอกครับผมไม่พอครับครับผมโอ้ใหญ่แล้วนะแล้วทำไมที่นี่ต้องชื่อว่าตลาดหัวปีล่ะครับเพราะว่าเป็นตลาดซอกกล้วยค่ะตลาดซอกกล้วยแล้วอะไรคือตลาดซอกกล้วยล่ะครับงั้นเราไปถามเจ้าของตลาดกันดีกว่าค่ะป้าได้ค่ะป่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะเรามีหมวกด้วยนะครับผมไม่ใช่หมวกนั่นตะกร้าครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่ป๊อปมาถามว่าตลาดซอกกล้วยคืออะไรเหรอคะอ๋อตลาดซอกกล้วยเหรอคะตลาดซอกกล้วยก็คือที่มาของตลาดหัวปลีเดิมทีเนี่ยค่ะเราจัดตลาดอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเราอยากจะมีตลาดอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติเช่นสวนกล้วยสวนไผ่นั้นร้านค้าชุมชนเราจะอยู่ระหว่างต้นกล้วยซอกกล้วยก็คือระหว่างต้นกล้วยมีกอกล้วย2กอมีร้านค้าชุมชนอยู่ก็เรียกตลาดซอกกล้วยโดยเราจะตั้งชื่อตลาดนะให้เป็นคำสั้นๆแล้วก็จดจำง่ายแล้วก็ไม่ซ้ำกับคนอื่นนั้นเราก็เลยเชื่อมสิ่งที่เรามีก็คือต้นกล้วยผลิตภัณฑ์จากกล้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหัวปีแล้วเราก็ใช้คำว่าหัวปีเป็นชื่อตลาดเพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้าของเรางั้นตลาดหัวปีแสดงว่าจะต้องมีกล้วยเยอะสิครับใช่ค่ะในนี้เป็นตลาดในสวนกล้วยก็จะมีผลิตภัณฑ์กับกล้วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วกล้วยนี้กินได้ใช่ไหมคะยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเอกลักษณ์ค่ะเพราะว่าเป็นตลาดหัวปลีป้าก็ต้องใส่ให้คนจำป้าเพราะป้าเป็นคนสวยใช่ค่ะสวยมากใช่ที่นี่ป้าสวยสุดเนาะค่ะด้านนี้ค่ะที่ปั้นเห็นป้ายข้างหน้าค่ะที่จะเขียนว่าตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างนี่มันเป็นยังไงอันนี้เป็นสโลแกนที่ชุมชนร่วมกันคิดแล้วก็ใช้สโลแกนในกระบวนการพัฒนาตลาดชุมชนแห่งนี้เพราะนั้นชุมชนร่วมสร้างยังไงไม่ว่าตั้งแต่เด็กๆเล็กๆน้อยๆนะคะผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ในชุมชนของเราทุกคนเนี่ยจะร่วมกันสร้างกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ทำทุกสิ่งอย่างร้านค้าชุมชนที่นี่ขายฟรีทุกร้านค้าชาวบ้านจะมีรายได้ด้วยการเอาสินค้าชุมชนออกมาจำหน่ายเนี่ยมาจำหน่ายโดยที่ไม่มีค่าเช่าพื้นที่ไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามใช่ให้ขายฟรีแต่ว่าทุกคนจะต้องร่วมกันในการปรับภูมิทัศน์สร้างกิจกรรมทำพื้นที่ให้สวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจในสิ่งที่เราเตรียมไว้รอนักท่องเที่ยวของเราแล้วก็เลยเรียกตลาดนี้ว่าตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณป้าน้องมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตลาดหัวปลีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอุ้ยงั้นหนูไปเดินเที่ยวก่อนนะคะคุณมอบหมายแล้วพากันไปเที่ยวข้างในเลยค่ะเชิญเลยค่ะไปเรียกป้ายเชิญป้ารับแขกข้างในกันเนาะเดี๋ยวนี้สั่งพี่เราให้ข้าวนี่ค่ะแล้วไอ้ตัว
เนี่ยอ๋อไปเดินดูของนี้ครับโอ้ว่าแต่พี่ปั้นเล่นนี่ไม่บอกผมเลยนะครับทำไมครับป๊อปอยากขึ้นมาด้วยเหรอครับอยากพี่ป๊อปนั่งตรงต้องหักแน่เลยใช่แล้วหักหักแบบเต็มๆเลยเอางั้นเราเดินดูรอบๆกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับหิวยังหิวมากเลยครับไปกันดีกว่ามาไปข้างในกันดีกว่าเชฟกับเดวี่สาวที่นั่งหายเจ้าไปก่อนช่วยมาแล้วเดี๋ยวแบเดี๋ยวพี่จ้างพี่นางขายไปทางนี้ค่ะโอ้เรามาถึงตลาดหัวปีแล้วตลาดที่มีอาหารเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะตลาดหัวปียินดีต้อนรับจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยขนมโคใช่ไหมคะชิมได้นะคะนี่นะครับโอ้น่ากินมากเลยชิมเลยครับฮึบฮึบยืนมากนี่ไส้ข้างในเป็นไส้มะพร้าวนะคะไส้มะพร้าวหน้าหอมครับกับถั่วนี่ถั่วผัดผสมกันนะไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันก่อนดีกว่าเนาะขอบคุณมากนะคะไปค่ะหูยไหนมีอะไรน่าสนใจคะน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาแรงอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นดักแด้ค่ะป๊อปอยากชิมมาแรงไหนคะชิมได้นะคะลองชิมมาแรงดูมันชิมคือว่าอร่อยลองชิมชิมได้โอ้โหเจอทั้งตัวเลยอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยมีเนื้อโคขุนด้วยค่ะมีโคขุนได้ค่ะงั้นเอาถ้วยหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะไปค่ะขอบคุณนะคะไปพวกเราไปกันเถอะไปค่ะจ้าสวัสดีค่ะตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยนี่ไงคะทอดมันหัวปลีโอ้โหชิมก่อนได้นะคะร้านของใครหน้านี้ร้านของหนูค่ะโอ้โหแบบนี้ชิมได้เลยใช่ไหมชิมได้เลยค่ะน้องป๊อปลองชิมดูค่ะจะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะหนูรู้ไหมว่าทอดมันหัวปีนี่ทำมาจากส่วนไหนของหัวปีคะข้างในสีอะไรข้างในสีอะไรสีขาวสีขาวถูกไหมคะใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่ามันกรอบมากเลยนะคะแล้วก็หอมเครื่องแกงด้วยใช่ไหมคะน้องป๊อปเป็นไงบ้างโอ้โหกินเพลินเลยมันเป็นยังไงบ้างคะหัวอร่อยมากเลยครับมีรสทอดมันด้วยแล้วก็รสชาติเนี่ยของเจ้าอะไรครับหัวปลีหัวปลีเนี่ยไม่ขมเลยครับอร่อยมากแล้วเมื่อกี้นี่ที่เขาคุยกันได้ยินไหมครับไม่ได้ยินกินเพลินนะคะแล้วแบบนี้นี่คุณป้าใส่อะไรลงไปคะเนี่ยน้องป๊อปถึงได้กินไม่หยุดอย่างนี้ป้าก็มีสูตรลับเฉพาะของป้าสิคะถ้าอย่างนี้สอนพวกเราได้ไหมคะนะคะสอนเหรอสอนพวกเรานะคะได้เดี๋ยวป้าสอนให้เดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยเนาะงั้นไปทำได้เลยไหมคะจ้าเดี๋ยวป้าเก็บร้านก่อนนะได้ค่ะหัวปลีเป็นส่วนดอกของต้นกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นผลกล้วยหัวปลีมีรูปทรงคล้ายหยดน้ำโคนปลีกว้างปลายปลีแหลมภายในมีเนื้อสีขาวหัวปลีกำลังเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มคนกินมังสวิรัตและคนดูแลสุขภาพเพราะหัวปลีมีเส้นใยเหนียวแน่นให้รสชาติและเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ที่สำคัญหัวปลีมีแคลอรี่ต่ำอุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งมากกว่ากล้วยสุกถึง4เท่าช่วยแก้โรคกระเพาะอาหารบำรุงเลือดบำรุงน้ำนมของคุณแม่หลังคลอดด้วยคุณประโยชน์มากมายนี้ทำให้หัวปลีที่ขายอยู่ในต่างประเทศมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาทเลยทีเดียวส่วนอาหารที่แนะนำก็คือแกงเลียงหัวปลียำหัวปลีทอดมันหัวปลีและหัวปลีชุบแป้งทอดหรือจะกินสดเคียงกับผัดไทยก็อร่อยทุกสำรับไปเลยค่ะเราทุกใจเรามาเข้าแกงเราทุกใจเรามาเข้า
เนี่ยเราก็เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนหนูมีอุปกรณ์ด้วยโอ้โหเตรียมพร้อมดีมากเลยค่ะใส่ให้ถูกงั้นให้น้องๆใส่ถุงมือกันก่อนนะคะผมเริ่มรู้แล้วครับทำไมต้องใส่ถุงมือครับทำไมครับพริกแกงนี่แดงแจ๋มาเลยครับเดี๋ยวเราจะหิวไปมากกว่านี้พี่ปั้นว่าเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะครับผมขั้นตอนแรกทำยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกก็ทำยังไงน้องแพนทีนี้เรามาเตรียมหัวปี1หัวเอาน้องการ์ตูนลอกเอาทำไงทำไงอันนี้คือเราลอกออกเลยออกก่อนค่ะจ้ะเราจะใช้เนื้อขาวๆข้างในใช่ไหมคะใช่จ้ะทำไมเราต้องเตรียมน้ำมะนาวล่ะครับน้ำมะนาวเนี่ยเตรียมไว้ทำไมจะได้ไม่ดำหัวปีโอ้ยหัวปีจะได้ไม่ดำแล้วน้ำมะนาวนี่มีส่วนช่วยยังไงทำให้หัวปีไม่ดำล่ะครับมันเปรี้ยวก็จะทำให้ไม่ดำไงมันเป็นกรดนะคะเอางี้เดี๋ยวย่าจะผ่าเป็นอย่างนี้ให้ก่อนนะพอเราผ่าอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อคะก็ต้องเอาตรงนี้ออกก่อนต้องเอาออกก่อนนะบอกพี่เขาด้วยเอาตรงกลางออกเอาตรงกลางออกอันนี้เราทิ้งแล้วทำไงต่อกินค่ะไม่ใช่ต้องเอาดอกมันออกก่อนผมได้ยินว่าหัวปลีนะคะมันช่วยเรื่องน้ำนมด้วยใช่ไหมคะจะทำให้น้ำมีน้ำนมสำหรับคนที่มีอะไรมีลูกจ้ะมางั้นเดี๋ยวพี่ปั้นช่วยหั่นนะคะน้องๆนี่ค่ะหัวปลีเราหั่นเสร็จแล้วต่อไปทำอะไรต่อคะต่อไปเราก็จะมาซอยมะกรูดค่ะซอยใบมะกรูดค่ะแบบนี้ได้ไหมคะคุณป้าจ้าประมาณนั้นแหละค่ะแล้วแบบนี้น้องการ์ตูนเคยช่วยคุณย่าทำหรือเปล่าคะทอดมันหัวปลีปิดฝาน้ำจิ้มไหมพี่ปิดฝาน้ำจิ้มเราใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวทีนี้เราจะเอาหัวปีออกล้างละเรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อไปเราก็จะเอาน้ำมาล้างหัวปีนะคะเพราะว่าเราแช่ไว้ที่แรกน้ำมะนาวมันจะทำให้เปรี้ยวแล้วเอากระมังนั้นมาใส่หัวปีค่ะอันนี้คือหัวปีที่เราได้แล้วหัวปีที่ล้างแล้วแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะเอาไปหมักค่ะเราจะเอาพริกแกงก่อน2ช้อนค่อยๆทุกคนเอาใบมะกรูดมาน้องกระตุ้นเอาใบมะกรูดมาใบมะกรูดครับเทลงไปเลยเอาแล้วทีนี้หมูบดหมูบดพี่ป๊อปหมูบดมั่งพี่ป๊อปมั่งหมูบดครับมือเลยไหมครับนี่ต้องให้คนนี้หมูอ่ะใส่เลยใส่ให้หมดเลยค่ะหมูใส่หมดเลยทีนี้ก็เกลือนะคะเกลือนิดนึงน้ำตาลนิดนึงเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำตาลจ้าหมูน้ำตาลเยอะไปครับจะหวานไข่ค่ะไข่ที่นี่ไข่มาไข่หนูขอตอก1ฟองได้มั้ยคะโป๊ะเอามาอีกลูกนึงออกมาออกมาเถิดจะเย็นไม่เป็นไรค่ะเอาแป้งมาทอดกรอบมาก่อนแป้งทอดกรอบมาตัดใส่อีกใส่อีกใส่หมดเลยน้ำกะทิมาหน่อยนึงค่ะจะได้อร่อยถือจับดีๆนะ2มือนะโอเคครับใส่ลงไปเลยครับใส่หมดเลยไม่ต้องหมดนะใส่ครึ่งนึงใส่ประมาณครึ่งนึงใช่มั้ยครับผมกรองมั้ยไม่ต้องกรองค่ะไม่ต้องพอจ้ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คลุกเคล้าได้เลยเดี๋ยวเราก็มาคลุกมาเคล้าให้เครื่องมันเข้ากันค่ะตูนเอาแรงที่เราชิมขนมในตลาดเมื่อกี้มาให้หมดค่ะฮึบสู้เข้าสู้ครับขยำแบบนี้หัวปลีเราจะไม่ช้ำไม่เป็นไรค่ะเอาแป้งข้าวเจ้ามาใส่อีกแป้งข้าวเจ้าเราใส่เพื่ออะไรนะคะก็ผสมกันเดี๋ยวให้มันจับอ๋อให้มันจับตัวแป้งที่เราใส่ประมาณครึ่งนึงใช่ไหมครับค่ะได้ค่ะทีนี้เราก็จะเอาน้ำปูนใสมาใส่นิดนึงใส่เลยค่ะใส่ตรงแป้งค่ะอ้าวทีนี้ก็เคล้าคลุกเคล้าต่อให้มันเข้ากันจ้ะแล้วน้องป๊อปคิดว่าน้ำปูนใสอันนี้ที่กินได้เนี่ยเราใส่ไปเพื่ออะไรคะลองเดาเดาอ่ะครับครับไม่รู้ครับใส่ให้หัวปีกรอบค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากตบมือตอนเนี้ยกลิ่นกะทิกับ
พริกแกงเนี่ยแกงพริกแกงเปรี้ยวมาเต็มเลยหอมไหมหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเวลาไปทอดที่จะหอมกว่านี้ป้าป้าป้าอยากกินกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเย่ไปทอดกันค่ะเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปทอดกันเลยทอดกันแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะโอ้โหปั๊บเล่นอะไรเนี่ยมีหมวกแล้วหิวหรือยังครับหิวแล้วค่ะงั้นพี่บ้านพ่อเดี๋ยวเรามาทอดกันดีกว่านะคะมาอันนี้น้ำมันเราใช้ไฟแรงแค่ไหนคะตอนขั้นแรกเนี่ยเราต้องอย่าให้ไฟแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันมันจะไหม้เดี๋ยวป้าจะทำให้ดูเนาะจ้ะหนูเอาลงต่ำๆนะคะโอ้ใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วแป้งที่เหลือเราก็เทลงไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนค่ะให้ย่าเอานี่ก่อนเดี๋ยวเป็นช่วยก็ได้ค่ะกินตอนนี้คือหอมนะคะหอมอ่ะปั่นลองทานดิให้ย่าถือให้เอาตักตักแล้วก็เกลี่ยลงตักนี้ใช่ไหมคะจ้าแล้วคราวนี้ก็เกลี่ยลงนี้ต่ำๆจ้าทีนี้ก็จะใส่ใบมะกรูดกับใบเตยลงไปด้วยนะคะมันจะได้หอมระวังร้อนนะคะอ้าวใส่ไปอีกถ้ากินมากเลยอ่ะครับจ้าโอ้เริ่มสีน้ำตาลแล้วใช่เปลี่ยนสีแล้วแล้วกลิ่นเป็นไงคะหอมเนาะหอมค่ะเหมือนกุ้งเทมปุระเลยค่ะโอ้กรอบนะฮะงั้นแบบนี้เราตักขึ้นได้เลยไหมคะจ้าใครตักเป็นเดี๋ยวพี่ปั้นตักขึ้นให้ดีกว่าไหมคะให้พี่ปั้นทำดีกว่าน้องแพนเดี๋ยวน้ำมันมันจะกระเด็นไฟก็เริ่มกรอบระวังนะน้องแพนเป็นคนถืออันนี้เป็นน้ำมันงั้นเดี๋ยวพี่ปั้นทำให้ดีกว่าพร้อมลองชิมใบมะกรูดนะทีเนี้ยจะอร่อยมากโอ้โหผมว่าจานอย่างนี้ไม่น่าพอครับโอ้โหกระมังเลยดีกว่าครับผมได้ค่ะงั้นพี่ปั้นฝากถือหน่อยนี่ฮะใบมะกรูดนะครับความเลยความเลยใบมะกรูดอันนี้ใบมะกรูดใช่ไหมอุ้ยค่ะใบมะกรูดค่ะกรอบมากค่ะเสียงนี่อุ้ยโอ้อร่อยไหมล่ะหอมหอมไหมเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะหอมฝีมือตัวเองนะเนี่ยนี่เราไปจัดจานแล้วก็นั่งกินกันเลยค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะทอดมันหัวปลีฝีมือของพวกเราค่ะเย้คุณป้าชิมฝีมือของพวกเราก่อนเลยเดี๋ยวป้าลองชิมดูก่อนนะว่าจะอร่อยเหมือนที่ป้าทำไหมดูท่าทางจะน่าอร่อยนะเนี่ยปุ้ยป๊อปขึ้นน้ำลายดังเอือกเลยจ้ะรอป้ากินมากเลยอร่อยคุณป้ายังเคี้ยวอยู่นะคะงั้นพวกเราชิมเลยนะคะคุณป้าจิ้มจิ้มจิ้มขอคนแรกครับนี่นะครับทอดมันหัวปลีนะคะผมกินเป็นอะไรดีอ่ะอันนี้เล็กๆให้เลยกรอบมากเลยครับอร่อยไปล่ะฝีมือตัวเองอ่ะไม่ได้กินเลยกรอบกรอบเลยกรอบวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะที่มาสอนทำทอดมันหัวปลีค่ะเคยกินที่นี่ที่แรกแล้วก็ติดใจเลยค่ะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีจ้าแล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างคะที่วันนี้พี่ๆ2คนมาเที่ยวที่บ้านวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นตอนแรกๆแล้วก็สนุกสนานค่ะค่ะแล้วการ์ตูนล่ะคะสนุกเป็นยังไงบ้างมาบุกถึงร้านเลยเนี่ยเป็นเจ้าของร้านรู้สึกยังไงบ้างคะอร่อย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 แล้วฝีมือของพวกเราเป็นยังไงบ้างคะน้องๆแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เลยนะโอ้โหแสดงว่าอร่อยจริงๆค่ะแล้ววันนี้เวลาก็หมดซะแล้วค่ะสามารถพบกับพวกเราแก๊งมะข้าวมอแกงได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะพวกเราจะพาไปทำอะไรกิจกรรมอะไรเนี่ยต้องติดตามชมให้ได้นะคะทางไทย PBS ดิจิตอลหมายเลข3แล้วเจอกันค่ะเย้กินต่อ